สวัสดีค่ะวันนี้ตากันมาดีรายงานตัวคือเก่าเด้อค่ะนะคะวันนี้จ๋าแฟนมาดีรายงานตัวคือเก่านะคะวันนี้พี่บอยก็จะมาเว้าเรื่องอย่างโอ้ตะกี้ฝนก็ตกเนาะแข้งฝนเข้ามาได้ตะกี้นี่ไปข้างนอกแข้งฝนจะมาไปธุระมาแล้วนะคะของขวัญชิ้นใหญ่ของเป็ดน้อยกาบกาบกาบนะคะมาแล้วนะคะอยากจะรู้บ่ว่าเป็นของขวัญชิ้นยังโอ้ชิ้นใหญ่แท้ๆว่าน้องดีใจก็สบายเกือบหายเลยแต่ว่ายังบ่หายว่าแสดงมื้อนี้ก็จะบ่ได้อัดเทปบ่ยังบ่ฮู้เลยนี่ว่ามื้อนี้สิได้อัดเทปบ่ที่แรกก็คิดว่าสิไปเข้าห้องอัดน่ะที่ไหนได้แล้วน้องก็พาไปเบิ่งของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่นะคะจําแม่วิไลพรนะคะแม่วิไลพรเพิ่นชื่อทีไห่นะคะทีไห่น้องคําลาอยู่แถวสุวรรณเขตนั่นล่ะห่างจากสุวรรณเขตไปประมาณขึ้นรถไปประมาณนั่งรถไปประมาณ20นาทีเนี่ยแหละว่าซั่นเด้ประมาณ20นาที30นาทีนี่แหละว่าแต่เด็กจากสวรรณเขตไปน้องมันอยู่ในเมืองสวรรณเขตเลยแต่เห็นบอกว่าแม่วิไลพรตื่นทีไห่แล้วก็สิปลูกบ้านให้เลยว่าแต่เด็กตื่นทีปลูกบ้านว่าซั่นเถอะเฮ็ดให้เลยว่าแต่เด็กหลังตอนนี้ก็กําลังแบบว่าพาไปเบิ่งมื้อนี้ก็พากันไปเบิ่งเนาะให้แม่ตู่ไปแล้วก็สายฝนไปนะไปหักสายฝนสายฝนมานั่งเครื่องมาลงแล้วก็ไปหักสายฝนแล้วก็พากันมาเบิ่งทีที่ว่าที่เอาตรงนี้ว่าแต่เด็กแม่วิไลพรตื่นไห่เฮ็ดที่ปลูกบ้านเนาะโอ๊ยจะดีใจก็น้องหลายเนาะดีใจก็เพิ่นหลายดีใจน้องน้องเขาน้องเขาแบบว่าเห็นบ่ล่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะน้องอ่ะมีแต่สิ่งดีๆเนาะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทุกอย่างเลยแต่ว่าน้องเขาก็มีทีมีเขาตื่นแต่ก่อนนี่เขาก็ตื่นแล้วเขาก็พรไปเรื่อยๆอย่างที่นะพรไปเรื่อยๆอยู่ใกล้ๆกันนะติดกันเลยเขาว่าตื่นไว้แปลงนึงแล้วว่าแต่ก็บ่หลายเท่าไหร่ดอกว่าสนิทก็ว่าตื่นไว้อ่ะตื่นแล้วก็พรไปพรไปพรไปเรื่อยๆมันจะเด็ดแล้วตอนนี้ก็เลยที่ว่าแม่วิไลพรตื่นไห่ไม้ก็ที่ปู่บ้านอย่างยุติดกันเลยว่าจะเนี่ยแปลงติดกันเลยว่าจะเด็ดติดกันเลยวางสันเห็นว่าเห็นแต่ก็หลายอยู่ละหลายวางสันเด้อแล้วก็ที่ปู่บ้านว่าปู่บ้านก็บ่จีบบ่ปู่หลังใหญ่ดอกแต่บ่หลังใหญ่ก็หลายล้านนะหลายล้านเมืองไทยแต่ค่อยว่าหลังเพราะว่าต้องปลูกว่ามันอยู่กับครอบครัวหลายคนเนาะก็น้องเขาบอกว่าอยากจะปลูกแล้วแต่ว่าจะเกิดว่าจะเอฟตี้หรือใครจะไปเที่ยวนะไปเที่ยวได้อย่างที่นะเห็นว่าเห็นว่าโอ้ก็ดีใจก็น้องเขาหลายตะกี้ดีใจก็น้องเขาหลายโอ้น้องเขามีวันนี้เมื่อคืนนี้น้องเขาพักผ่อนเต็มที่เนาะเราตื่นเช้ามาเขาไปหักสายฝนมาเนาะสายฝนนั่งเครื่องมาแล้วก็พากันไปเบิ่งทีหนูตื่นว่าน้องเขาซบไซนาฮักเบิ่งทางไหนกันนาฮักเบิ่งทางไหนกันนาดูน้องอ่ะเขาแบบว่าตัวนี้น้อยเนาะพี่พลอยกับเบิ้งที่ไหนดองเขาก็นาหักกันนั้นได้ว่าแบบนะพี่กระบอกแล้วว่าพี่พลอยบอกว่าคนคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมาตอนนี้น้องเขามีแต่สิ่งดีๆเขามาทั้งนั้นเลยไหนจะว่าแม่วิไลพรตื่นที่ให้ปลูกบ้านแล้วปลูกบ้านให้แล้วแม่วิไลพรจัดการหมดเลยแล้วตอนนี้น้องเขากำลังติดต่อแบบว่าคนทำหัวที่ว่าทำหัวรอบๆก่อนมาแต่เนี่ยคนทำหัวก็มาเบิ้งมือนี่โอ้ยเร็วแฉะนี่ว่าคนที่ทำรั่วนะก็มาเบิ่งแล้วจะแทนยังว่าโอ้ทันใจเนาะแล้วที่นี่ก็ติ๊กดีเรื่องต่อไปก็คือว่าก่อนใจให้ลาแน่นะคะเขาของอาร์ตแล้วก็ปล่อยเพลงเนาะแล้วก็ปล่อยเพลงพากันปันเพลงเอฟตีก็พากันปันเพลงเนาะแล้วก็ต่อไปก็มีว่าตามหาอํานวยห้อยใจไอ้อย่างตามหาห้อยใจอํานวยอย่างแต่พี่ป๊อกก็ยังจําบ่ค่อยได้อันนี้เนาะตามหาอํานวยนี่อีกเพลงนึงตอนนี้ก็ทําดนตรีแล้วเนาะกำลังทำดนตรีกำลังแบบว่าทำเสียงไก่ยูงสินะตอนนี้เนาะพี่พลอยก็ดีใจกับน้องเขาดีใจกับน้องเขามีแต่ติ่งดีมีแต่ติ่งดีเขามาทั้งนั้นเลยน้องตอนนี้นะพี่พลอยว่าแบบว่าเขากับน้องเขาชอบทำบุญทำทานเนาะคิดดีทำดีแล้วติ่งดีก็จะตามมากับบางทีเนาะสายจอบเป็นยังไงน้องสายจอบที่นี่สายจอบกว่าที่ว่าจะเอาไปทำคอนเทนต์นะเธอบอกเอ้ยมันบุกมีดอกจังตันทั้งทีเดี๋ยวเราค่อยเบิกเจอสายจอบนะไอ้จอก็จะไปทำคอนเทนต์ละบัดนี้กระตังเขาทำคอนเทนต์เขาเชียร์โตบ่เป็นหยังบางช่องก็ไม่ได้เชียร์แต่บางช่องก็เอาไปวางทีนะพี่พลอยเห็นอยู่แต
แต่ว่าถ้าช่องไหนเป็นช่องใหญ่ช่องอย่างนอกที่เขาเชียร์ก็อย่างตัวบดีใจน้ำที่เขาเอาน้องไปเว้าในทางดีๆเนาะแต่ว่าช่องใหญ่บางหลายช่องก็ไปเว้าที่ว่าเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยว่าเด็กคนนี้เป็นจังใดนะมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะช่องน้อยๆแบบพวกพี่พ้อยเนี่ยพี่พ้อยก็ไปเบิ่งเด้ว่าช่องไหนแล้วเขาเว้าจังใดแดช่องไหนจะเว้าจังใดแดนะแต่ก็มีหน่อยค่ะมีหน่อยที่ว่าเขาจะเว้าบ่ดีน้องนั่งเขาก็เว้าดีเออนะคะมีแต่คนว่าอยากจะร่วมงานกับน้องอ่ะล่ะวงไหนก็ติดต่อไปจังไรวงเห็นว่าจะ8 9วงพูนเขาว่าแต่แบบว่าติดต่อไปจังซั่นน่ะว่าซั่นเด้อ่ะยังบ่ฮู้ว่าสิเป็นวงไหนแต่ที่เรารู้ว่าแน่นอนตรงนี้อยู่วงนึงล่ะที่ว่าน้องจะต้องขึ้นตอนนี้ก็รอเอกสารน้องรอเอกสารอยู่สินะดีใจกับน้องเขาหลายๆแต่ทีนี้ก็เพราะไปเบิ่งที่เบิ่งทางเสร็จเนาะก็ไปกินข้าวร้านเจ๊ขาวแต่ทีเนี่ยเห็นเบิ่งนี่โอ้มีความที่ว่าโมเมนต์ที่น่าฮักน่าฮักเนาะไปกินพากันไปกินข้าวร้านเจ๊ขาวเนาะน้องก็หน้าตาสดใสยิ้มแย้มคือเก่าน้องอ่ะน่าฮักกับพี่ค่อยเบิ่งแล้วแล้วตอนนี้น้องใส่ฝนก็แล้วงานแล้วเนาะน่าสิแล้วงานทุกอย่างแล้วล่ะน่าจะแล้วงานทุกทิ้งทุกอย่างแล้วล่ะก็เลยมาอยู่กับน้องได้นะมาอยู่จับมือก็ว่ากันไปเนาะกลับมาอยู่กับน้องได้กลับมาเป็นมูน้องตอนนี้กลับมาเป็นตัวกันเป็นมูน้องที่ว่าเขาห้องอัดเนื่องจากเขาห้องอัดถ่าย MV จังสี่นะพี่พ้อยว่าโอ้ยน้องเขาก็มีความสุขพี่พ้อยมาเศร้านี่พี่พ้อยเข้าไปเบิ่งเนาะที่แรกเข้าไปเบิ่งอ้าวไปเข้าไปเบิ่งช่องแม่ตู้เนาะเอ้ามันอีหยังนี่เห็นบอกว่าอีหยังนั้นเรื่องดีๆอีหยังเรื่องดีๆข้าวดีอย่างข้าวดีอย่างเนาะพี่พ้อยเข้าใจว่าข้าวดีที่ว่าน้องเขากำลังที่เขาห้องอัดเนาะแต่ก็บ่แน่เด้อห้องอัดนี่อาจจะอัดไปแล้วก็ได้บ่ฮู้นำดอกว่าสิอาจจะอัดไปแล้วก็ได้เพราะว่าเขาสับขาหลอกอ่ะเข้าใจว่าสับขาหลอกวะโอ้ยน้องดีใจหลายดีใจกับน้องค่ะหลายมาตามีตื่นขึ้นมาก็ได้ยินข่าวดีของน้องเขาไปเบิ่งน้องเขาพอได้ยินข่าวดีของน้องพี่พ่อจะดีใจเนาะดีใจกับน้องเขาสินะก็เป็นคนที่ว่าตอบเนาะตอบจังไหนก็ตอบจังซั่นน่ะพี่พ่อตอบน่ะพี่พ่อตอบพี่พ้อยตอบน้องเขานะเอฟซีก็ตอบน้องเขาคือพี่พ้อยนี่แหละเราได้ยินข่าวดีมาจังสี่ก็มีแต่คนดีใจเป็นโบราณมีพี่พ้อยคนนึงแหละดีใจก็น้องเขาเป็นโบราณเดี๋ยวแม่วิได้พ้อยกับปู่บ้านไฮคือทีแรกกับปู่บ้านไฮยังไฮเห็นเพิ่นบอกว่าเวลาแม่วิได้พ้อยจะมาเที่ยวเมืองไทยแกเฒ่าแล้วจะมาเที่ยวเมืองไทยแม่วิได้พ้อยเพิ่นก็บ่มีลูกเนาะเขาก็ฮักน้องเขาก็ฮักน้องหลาคือลูกเนาะอันนี้นะเขาฮักจริงจังเลยอันนี้ก็ฮักแท้ๆอย่างดีนะน้องหลาเพิ่นว่าบ่เศร้านี่เนาะอันนี้คือว่าแม่คือบ่แม่แล้วก็ฮักลูกจริงๆอันนี้นะคือบ่ทิ้งบ่ปะอันนี้นะน้องเพิ่นก็เว้าเนาะดีใจกับน้องเขาเดี๋ยวแม่วิไลพรมาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวลาวก็จะได้มาพักบ้านมาแสดงว่าจังซั่นเนาะอ้าวอันนี้ก็คือว่าเรื่องดีๆเนาะพี่พ้อยก็ดีใจนะดีใจน้ำนองเขาเนาะดีใจน้ำนองเขาที่ว่าแบบว่าอีหยังมาเศร้านี่ว่าโอ้ยข้าวดีอีหยังเนาะเนี่ยโอ้เพราะว่าข้าวดีแบบนี้พี่พ้อยดีใจนะนี่ว่าดีใจทุกคนดีใจกันเมื่อแต่เอฟซีดีใจกันเมื่อทุกคนเลยเอฟซีดีใจกันน้องทุกคนเลยเนาะอ้าวคลิปนี้ก็บ่มีหยังกับพี่พ้อยมาว่าว่าพี่พ้อยดีใจนะคะโอ้ยติ่งดีๆกําลังเข้ามาแล้วกับพี่พ้อยว่าเนาะติ่งดีกําลังเข้ามาทุกอย่างดีทุกอย่างไหนจะเรื่องเพลงไหนจะเรื่องหยังเอ็มมี่นี่พี่นี่ดีล่ะดีหมดนะคะอ้าวบ่เคยฮู้เลยว่าอ้าววันนี้เรื่องที่อีกแล้วนะคะน้องเขาอาจจะรู้มาแล้วล่ะแต่ว่าพี่พ้อยก็ยังบ่ฮู้ดีนะทุกคนก็ว่าหากบ่ฮู้มื้อนี้เนาะเรื่องที่ว่าแม่เพิ่นสิซื้อที่ปลูกบ้านเนาะเอานี่ก็ชัดเจนแล้วค่ะนี่ชัดเจนเด้อค่ะนะคะคลิปนี้ก็บ่มีหยังค่ะอยากเว้าดีใจกับน้องเขา